็นช่วงเวลาปกติเนี่ยนักท่องเที่ยวต้องเข้าไปซื้อเงินเยนแล้วนะคะคนไทยก็ชอบเที่ยวญี่ปุ่นนะคะปกติเราไปตอนนั้นเนี่ย100เยนอาจจะเจอสัก100เยน30บาทถูกๆหน่อย100เยน28บาทแต่ตอนนี้คนไทยบอกโอ้โห100เยนเนี่ย26บาทกว่าๆ27บาทแหมถูกเหลือเกินแต่ว่าไม่ใช่จังหวะดีในการท่องเที่ยวนะคะยังเที่ยวไม่ได้แต่ทั้งนี้ค่ะค่าเงินเยนของญี่ปุ่นที่อ่อนค่าลงเลยคนถามว่าเกิดอะไรขึ้นดูกันหน่อยค่ะตอนนี้เนี่ยมันมีความกังวลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นนะคะที่เขากังวลว่าอัตราดอกเบี้ย2ประเทศนี้เนี่ยจะห่างกันมากขึ้นเรื่อยๆช่วงเที่ยงตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่นวันนี้ค่ะค่าเงินเยนเนี่ยอ่อนค่าแตะระดับ128เยนต่อดอลลาร์สหรัฐถือว่าต่ำสุดในรอบ20ปีนะคะหรือย้อนไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2545ปัจจัยส่วนหนึ่งที่ทำให้ค่าเงินเยนอ่อนค่าอย่างมากก็มาจากเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นค่ะเพราะว่าผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ10ปีปรับตัวสูงขึ้นในช่วงข้ามคืนสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ธันวาคม2561นอกจากนี้ดอลลาร์เนี่ยยังได้รับแรงหนุนจากคำพูดของเจมส์บุลลาร์ดนะคะซึ่งเป็นประธานธนาคารกลางสหรัฐสาขาเซนต์หลุยซึ่งเขาเรียกร้องให้มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่ระดับร้อยละ 3.5 ภายในสิ้นปีนี้เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะผู้เล่นในตลาดพยายามจะแสวงหาเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะเพราะว่าแนวทางการดำเนินนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่นและสหรัฐเนี่ยมันแตกต่างกันเดือนที่แล้วเนี่ยเฟดตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2561ตรงกันข้ามค่ะธนาคารกลางญี่ปุ่นยังคงใช้มาตรการผ่อนคลายทางการเงินอยู่นะคะก็พูดง่ายๆว่าดอกเบี้ยของสหรัฐเนี่ยอยู่ในทิศทางที่ปรับขาขึ้นแล้วแต่ของญี่ปุ่นเนี่ยมันยังไม่ขึ้นนะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะฮารุฮิโกะคุโรดะผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นมองว่าค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงเร็วๆนี้เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐมีผลกระทบในวงจำกัดแม้ว่าทางด้านของท่านผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนมุมมองที่ว่าการอ่อนค่าของเงินเยนเนี่ยเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่นโดยรวมแต่เขายอมรับนะคะว่าการอ่อนค่ายังมีนัยยะสำคัญอาจจะก่อให้เกิดความไม่แน่นอนได้และทำให้มันเป็นเรื่องยากสำหรับบริษัทต่างๆในการร่างแผนธุรกิจของพวกเขานั่นเองค่ะทีนี้เนี่ยเป็นประเด็นสำคัญนะคะเพราะว่าถ้าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของแต่ละประเทศแตกต่างกันมากเนี่ยฟันเฟือหรือเม็ดเงินมันก็จะไหลเข้าออกอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่นักวิเคราะห์เขาโฟกัสหรือให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะคะค่าเงินอ่อนค่าแข็งค่าก็เกี่ยวพันขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ